ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวใกล้วันศุกร์เลยฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับผมฟรีรัตนนท์ นอสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่องที่2ครับกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวร้อนๆแซ่บๆนะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยดีกว่าครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหรือว่าอาหลองได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ว่าเป็นผู้กำกับผู้สร้างละครฝ่ายชายคนเดียวและคนแรกของโลกที่อายุมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่จดสถิติด้วยอายุ90ปี297วันครับผ่านมาล่าสุดนั้นนะฮะก็มีการพูดถึงอาฉลองอีกครั้งครับทั้งคนในวงการบันเทิงและก็แฟนคลับที่ต่างร่วมกันส่งกำลังใจสำหรับอาฉลองภักดีวิจิตรผู้จัดละครผู้กำกับชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องฉากบู๊แอคชั่นที่ทุกคนคุ้นเคยในรูปแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมรวมถึงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงที่ปรากฏตัวสวมชุดผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งในวัย93ปีครับโดยลูกสาวของอาฉลองอย่างคุณแก้วภักดีวิจิตรนั้นนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อพร้อมระบุข้อความกับว่า alwaysLove or Support Hero Super Dad ซึ่งนอกจากนี้นะครับคุณแก้วนั้นยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุในการเข้าโรงพยาบาลที่คุณอาฉลองภักดีวิจิตรนั้นได้เข้ารับรักษาตัวอีกด้วยครับเนื่องจากอาฉลองนั้นมีอาการปอดติดเชื้อมีอาการไอหนักและก็ปวดหัวซึ่งจากภาพที่เห็นนั้นนะครับจะเห็นสังขารของชายอายุ93ปีที่ค่อนข้างสู้ผอมโดยหากเปรียบเทียบจากภาพก่อนหน้านี้และนอกจากนี้นะฮะจากภาพที่เห็นนั้นอาฉลองถูกรายล้อมไปด้วยกำลังใจจากคนใกล้ชิดครับทางทีมข่าวคมบันเทิงของเราก็ขอให้สุขภาพของคุณอาฉลองนั้นกลับมาแข็งแรงโดยไวมาตอนที่เรื่องนี้นะฮะกับเรื่องเตือนภัยครับล่าสุดเนี่ยบอกเลยครับว่ากลายเป็นยุคที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายจากทั้งโลกออฟไลน์และก็ออนไลน์ตลอดจนการเข้าถึงได้อย่างง่ายครับของเหล่ามิจฉาชีพที่แม้แต่นักแสดงสาวอย่างแพทริเซียกูดก็ไม่ไหวเจอดีที่ล่าสุดนั้นนะครับก็ได้ออกมากล่าวเตือนภัยเพจปลอมที่แอบอ้างนำชื่อบริษัทไปใช้หลอกลวงเพื่อจัดหานักพากย์นั่นเองด้านแพทริเซียนะฮะได้ออกมากล่าวใน Instagram ส่วนตัวระบุข้อความครับว่าฝากทุกคนช่วยรีพอร์ตเพจมิจฉาชีพ Facebook ด้วยนะคะพอดีมีการอ้างชื่อบริษัทของแพทและมีผู้เสียหายแจ้งมาทางทีมของแพทกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งพร้อมกันนั้นนะครับสาวแพทยังได้โพสต์รูปภาพใบแจ้งความและเพจที่มีการนำชื่อบริษัทไปแอบอ้างอีกด้วยซึ่งใครเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ควรระมัดระวังไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อและในช่วงคนดังออนเซตวันนี้นะฮะยังอยู่ในงานประกาศรางวัลคมฉลึกลูกทุ่งอวอร์ดครับวันนี้เนี่ยเป็นคิวของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับที่เธอนั้นนะฮะเป็นอีกคนที่คว้า2รางวัลใหญ่นะครับประเภทยอดเยี่ยมแล้วก็ขวัญใจมหาชนนั่นเองนะฮะไปฟังกันสักหน่อยนะฮะว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างไปกันเลยครับเร็ดในวัย17ปีหมอลำน้องใหม่สำหรับลาลาก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงและก็ FC หนูเนาะค่ะที่เพิ่นเขามาโหวตให้หนูถ้าสมมุติหนูบ่ได้รับรางวัลหรือว่าหนูได้รับหนูก็ดีใจค่ะแต่ถ้าบ่ได้รับก็บ่เสียใจยังค่ะเป็นแฟนครองใจวงหน้าวงอย่างพ่อโจนะฮะแล้วก็วันนี้เธอได้มารับรางวัลในส่วนของสาขาขวัญใจมหาชนประเภทหมอลำขอเสียงปรบมืออีก1ครั้งค่ะอุ๋งอิงและบ้านแพงครับผมขอบคุณบ้านฮักน้องอุ๋งอิงทุกหลังนะคะที่ซอยโหวตให้ล่ะแต่รางวัลนี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่ล่ะอยากบอกก็คือขอขอบคุณพ่อโจด้วยจ้ะเด้อที่มอบโอกาสให้หนูเนาะค่ะถ้าบ่มีพ่อก็บ่มีหลานในมือนี่ค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่เวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับผมถึงคิวของหนุ่มเฟียสศิริวุฒินะฮะอีกหนึ่งคนนะครับที่คว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลคมฉลึกทุ่งอวอร์ดของเราไปครับซึ่งหนุ่มเฟียสบอกเราว่ารางวัลนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเกียรติกับเขามากๆเลยทีเดียวฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันโหวตตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตนะครับถึงแม้จะเป็นบ้านเล็กๆนะครับแต่ก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจนะครับก็คือคุณแม่และพี่สาวนะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับถึงแม้วันนี้คุณพ่อไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ผมทำได้แล้วครับพ่อขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกคนและก็เบื้องหน้ารวมถึงเบื้องหลังด้วยนะครับผมที่ผลิตผลงานดีๆมาให้ฟังกันนะฮะในส่วนของสายเพลงทุกๆนั่นเองรวมถึงแฟนคลับนะฮะที่ร่วมโหวตเข้ามาด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับผมขอบคุณไปด้วยนะครับผมกับแคบิวแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ